และแพทย์ไปบุรีรัมย์เป็นตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครค่ะในงาน MotoGP มีงานสวัสดีค่ะตอนนี้ใกล้แพทย์อยู่ที่งาน O-TOP ซึ่งจัดในงาน MotoGP Air เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำนะคะเนี่ยจะเป็นผ้าลายน้องพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไหนโน่แปลกจังเลยบ่เคยเห็นมันคืออย่างว่าอู้หนาจนอ่ะหนามากมันเป็นผ้าปักนะคะคนขายไปไหนเอ่ยสวยมากนะคะสวยมากคนขายไปไหนคะเนี่ยเรามาดูค่ะร้านนี้บูธที่121คนขายไม่อยู่ค่ะคนขายไม่อยู่เราก็พาชมเองเลยนะคะเอาคนขายตื่นหน่อยค่ะอู้คนขายแอบหลับเดี๋ยวขโมยเด้อ มาขึ้นสิลูกมาก็ของหนูพรีเมียมมันก็ต้องเงียบสิคะอธิบายหน่อยลูกอ่ะเป็นผ้าไหมอะไรจับแล้วมันว้าวว้าวว้าวมันน่าจะเป็นราชสำนักอะไรมากกว่าผ้าไหมเทียนทองผ้ายกสังเวียนครับมันต้องระดับไหนถึงใช้เนี่ยใช่ครับแล้วก็ใช้ได้ทั่วครับผมบ่อเริ่มต้นที่เท่าไหร่อย่างตัวที่25,000ครับ25,000กี่เมตร4เมตรครับผมมีลูกค้าประจำไหมคะมีครับโอเคทออยู่ที่ไหนคะทออยู่ที่โนนดินแดงครับโนนดินแดงคุณผู้ชมผ้าไหมบุรีรัมย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมันมีเอกลักษณ์แต่ละที่นุ่งเสน่ห์อะไรไม่เหมือนกันนะจ๊ะนี่เอาอธิบายให้พี่ฟังหน่อยเร็วอันเนี้ยอันนี้เป็นผ้าไหมคอยกดิ้นครับยกดิ้นงานสอดดิ้นพื้นละพื้นละตัวนี้15,000ครับ15,000อ่ะพื้นต่อไปตัวนี้9,500ครับเป็นงานปักครับปักใช่ไหมใช่ราคาตัวนี้ 9,500 โอเคแล้วตัวนี้อันเดียวกันไหมใช่ครับอ่าสองเวียนเหมือนอ่าแล้วมาดูนี่ค่ะตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรผ้าไหมปักต่อเชิงครับต่อเชิงตัวละพื้นละตัวนี้ 9,500 สองเมตรบอก2เมตรครับเพราะตัวสูงหนึ่งแล้วตัวนี้ค่ะสีม่วงตัวนี้เป็นผ้าไหมกับบัวครับเป็นงานต่อเชิงเหมือนกันต่อเชิงเท่าไหร่คะไอ้กาโบอยู่ที่6,500 6,500คุณผู้ชมผ้าไหมทุกผืนมีสตอรี่ตัวนี้ก็สวยมากเลยไหมดินแดงอ่ะแล้วมาดูเสื้อให้พี่หน่อยหนูเดินมาทางนี้หน่อยค่ะขอดูเสื้อหน่อยค่ะเสื้อเนี่ยตัวนี้ตัดสำเร็จแล้วใช่ไหมคะตัดสำเร็จแล้วเป็น S M L หรอคะ S M L ครับอย่างเช่นตัวแรกอ่ะเป็นเบอร์อะไรตัวแรกเป็นเบอร์ M ครับเบอร์ M สีเหลืองเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นต้น4,500ครับ4,500ใช่ครับจนถึง6,900โอเคไหน6,900ตัวไหน6,900ตัวนี้จะแพงตรงไหนคะใช่ครับแพงตัวสอดดิ้นครับสอดดิ้นแปลว่าอะไรคะสอดดิ้นก็คือผ้าไหมสอดยกดิ้นเข้าไปด้วยเป็นลวดลายครับผมจะช้าใช้มือถึงว่าถ้ามีมือปั๊บราคาไป6,000แน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมวิธีการดูตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือสอดดิ้นใช่ไหมคะสอดดิ้นเหมือนกันแล้วพี่เห็นตัวเนี้ยอธิบายในกรณีข้างหน้านี่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 เนี่ยเป็นผ้าพิมพ์ลายครับถือเองก็ได้เอาถือเองอ่ะเป็นงานพิมพ์ลายเขียนทองครับเหรอทำยังไงอ่ะใช่ครับนี่ครับก็เป็นพิมพ์ลวดลายขึ้นมาแล้วก็หยอดทองไว้ให้ตามลายผ้าผืนเท่าไหร่คะ1,800ครับผมฮะทำไมมันถูกล่ะตัวนี้เป็นพิมพิมพ์แต่ทำไมมันนูนเหมือนอันนี้เลยอ่ะก็หยอดทองเข้าไปอ๋อพิมพ์แล้วมาหยอดทองใช่1,800เองใช่ครับต่อ2เมตร2เมตรครับ1,800โอ้เอาไปตัดเป็นอะไรผ้าถุงตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นชุดสำเร็จได้เรียกว่าเป็นผ้าพิมพ์ใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่แค่นี้พี่ว่าก็สุดยอดแล้วนะครับผมโอ้ยังสวยอ่ะเนาะยังสวยพ่วงเคยเห็นเด้อไปอยู่ตรงไหนมาวะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยังสวยเด้ดิคุณผู้ชมกายแพทย์ว่าเคยเห็นเด้ไหน1,800เด้อค่ะเด้อแต่เขาตัดยากไหมเวลาเขาไปตัดน่ะไม่ยากครับหมอกปกติถ้าไม่มางานนี้ขายตรงไหนอ่ะมีช็อปอยู่ที่กรุงเทพครับที่เทอร์มินอลพระราม3ครับอ๋อเทอร์มินอลพระราม3ใช่ครับโอเคอันนี้เสื้ออะไรอันนี้เสื้อเจ้านางครับผมอ๋อเสื้อเจ้านางโอเคนี่ค่ะคุณผู้ชม
มาดูชุดนี้หน่อยแล้วสวยมากเสื้อผู้หญิงอะค่ะเสื้อผู้หญิงตัวนี้ 3,500 ครับตัดจากอะไรตัวนี้จะเป็นงานฝ้ายครับงานฝ้ายเนาะพรีเมียมเลยคุณผู้ชมสุดยอดขายดีขายได้นะคะบูธที่เท่าไหร่121โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูบุรีรัมย์ต่อไปค่ะบุรีรัมย์พาชมบุรีรัมย์อย่างเดียวเลยงานนี้นัทธาภาคไทยอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นี่ค่ะสวยงามเดี๋ยวต้องรีบขึ้นรถแล้วเดี๋ยวจะตกรถค่ะ4:30ค่ะต้องรีบบรรยายเดี๋ยวเพลินตกรถซวยเลยกลับตอนเย็นเออตอนนั้นน่ะเรียบยกโอ้ยสวยทุกคืนนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ในนี้เริ่มต้นที่1,800อ่ะขออนุญาตจับ1,800ให้ดูหน่อยอ่ะเรามารู้จักผ้าไหมบุรีรัมย์ว่า1,800ก็มีเด้ออันนี้เซต1,800ทั้งหมดเลยเริ่มต้นเป็นไหมผ้าสาวหมดเลยบอกใช่ไหมผ้าสาวมือด้วยใช่ยกตัวอย่างมาให้สักหนึ่งผืนที่ขอดูจับมาจากไม้แขวนอันนี้ดีมากมาสีม่วงเห็นเราลงมาด้วยเนาะโอเคนี่ไหมบ้านสาวไหมบ้านเห็นที่ไหมชัดเจนเออบูธที่เท่าไหร่บูธที่94ค่ะขอดูอีกวะขอดูอีกขอดูอีกขอดูอีกนี่1,800นะคะคุณผู้ชมเป็นผู้ได้เปรียบเดินดูให้หมดค่ะอยากได้ตัวไหน1,800เขาเน้น2ตะกอแต่ว่าเขาใช้ฟืมหนานะใช่เนื้อแน่นหนาแล้วก็หนาฟืมนี่ค่ะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ความรู้เต็มๆเลยวันนี้ผ้าไหมบุรีรัมย์อันนี้หมายยก5ตะกอจะมีดอกลูกแก้วขึ้นมาโอเค5ตะกอที่5ตะกอเนาะตะกอเริ่มต้นที่3,500 3,500ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มัดหมี่เป็นลวดลายหน้านางไม่ทำเหมือนสุรินทร์เนาะใช่เอกลักษณ์ใครเอกลักษณ์มันใช่เอางี้ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปทางไหนว่าเมื่อกี้ไปทางไหนแล้วทางนี้ต่อแล้วก็ทางนี้ทางนี้ไปยังหรือมาทางนี้งงเลยเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งมาดูผ้าไหมบุรีรัมย์ก่อนยังไม่รู้จักสวัสดีนะคะหนูเดินได้ยังเนาะยังไม่เดินสองตะกอใช่ไหมคะหนูก็ได้ความรู้แล้วส่วนใหญ่เป็นสองตะกอแต่ว่าใช้ฟืมที่หนาใช่ไหมโอเคพื้นละเท่าไหร่คะโอเคคุณผู้ชมรู้แล้วพื้นฐานเริ่มต้นที่2,500แล้วแต่ลายเยอะมากลายไม่ซ้ำเลยแต่ละร้านนะคะแล้วทำยังไงให้ผ้าไหมของบุรีรัมย์ติดตลาดว่าลายนี้ดังที่สุดมีใครโปรโมทอะไรจังหวัดให้ขึ้นชื่อว่าผ้าไหมนาโพหรือว่าผ้าไหมอะไรไหมคะถามก่อนอ๋อเอกลักษณ์คือผ้าสิ้นติ่งแดงต้องอันนี้ของนาโพเลยใช่ไหมคะผืนละเท่าไหร่คะ2,500เหมือนกัน3,500แล้วแต่ฟืมโอเคขายดีตรงไหนที่สุดคะที่ขายได้ขายได้ก็สีคลาสสิกสีคลาสสิกเนาะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนสุรินทร์คนต่างจังหวัดหรือว่ามาจากหลายที่หลายพื้นที่ค่ะหลายจังหวัดก็มาเนาะเขารู้ว่ามีโบนโต้เนาะโอเคขายดีค่ะได้นะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นสีธรรมชาติหรือเคมีเคมีทำแบบเป็นสีพาสเทลเรียนแบบเหมือนเนาะตัวนี้ผืนละโอเคสวยมากค่ะคุณผู้ชมคือใกล้แพทย์จะตกรถนะคะตอนนี้4:00แล้วนะคะต้องนั่งรถแบนเพื่อจะไปขึ้นรถนะคะเราไปกรุงเทพเพราะฉะนั้นคงจะถ่ายทำได้เพียงแค่นี้นะคะก็ให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะผ้าไหมเขียนทองของบุรีรัมย์บ้านนาโพแน่นอนนะคะพื้นเท่าไหร่คุณแม่พื้นเท่าไหร่ 3,000 นะคะนี่แหละค่ะผ้าไหมนาโพคุณแม่กลับไปพ่นหน้าโพบ่แม่ขอดูนกยูงหน่อยนกยูงสวยๆคุณแม่เอาออกมาได้ไหมยากไหม
ผ้าไหมจากนาโพค่ะส่งเสริมในโอท็อปนี่ผ้าไหมด้านซ้ายนี้นาโพหมดเลยนี่ดูการเขียนทองก่อนนะเนี่ยต้นกำเนิดมาจากอำเภอนี้เลยนะคะสวยแต่ว่าเป็นทอสองตะกอนแล้วเขียนทองนะคะเนาะขายดีขายได้ทุกคืนนะคะคุณแม่ค่ะตอนนี้แก้แพทย์จะกลับขึ้นรถแล้วค่ะเดี๋ยวจะตกรถนะคะนี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะผ้าไหมบุรีรัมย์เห็นนะคะเยอะค่ะนะคะผ้าไหมบุรีรัมย์เยอะมากค่ะเห็นไหมคะขอเดินไกลๆก่อนนะเป็นผ้าไหมพรีเมียมเหรอคะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยค่ะอธิบายหน่อยไหมคะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นงานเขียนทองค่ะอ๋อเขียนทองชั้นบนจะเป็นผ้าไหมพรีเมียมลายประตูวังประตูวังเอาประตูวังแบบนี้เนาะประตูวังฝั่งนี้ค่ะไหนคะอ๋อสีแดงแล้วแม่ค้านี้2ตะกร้อหมดเลยใช่ไหมบุรีรัมย์ส่วนมากจะเป็น2ตะกร้อโอเคผืนละเท่าไหร่เริ่มต้นตั้งแต่สีดำๆลงมาตรงกลางเริ่มต้นจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเป็นไหมบ้านธรรมดาจะอยู่เริ่มต้นที่ 2,000 บาทโอเคแดงจะอยู่ที่ 2,800 ค่ะโอเคคุณผู้ชมเป็นคนเลือกเองก็ไม่ต้องสืบเองว่าร้านไหนเท่าไหร่เนาะเดินให้รอบหนึ่งเลยค่อยซื้อเนาะแล้วตัวนี้ราคากำลังโชว์อยู่นี่จะเป็นงานเขียนทองค่ะอ๋อนี่โชว์หรือขายลูกค้าเอาผ้ามาเขียนค่ะเพราะที่ร้านเรารับเขียนทองด้วยอ๋อเหรอสวยมากสวยมากๆนะคะขอบคุณนะคะขายดีขายได้จะกลับบ้านแล้วจะตกรถแล้วค่ะนี่นะคะนี่ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่ะอู้กิฟต์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 ก็มีกิฟต์เท่าไหร่คะกิฟต์คู่ละ69 บาทคู่ละเลยเหรอใช่ทำไมบ้างคู่ละ69 บาทเป็นกิฟต์ผ้าไหมอันเดียวไม่ได้เหรออันเดียวก็ได้ค่ะอันเดียว35 บาทแซวเล่นแซวเล่นมันต้องใส่เป็นคู่นี่ใช่ค่ะนี่ค่ะนี่คือบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตอนนี้จะกลับแล้วนะคะจะต้องขึ้นรถกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะตกรถนะคะ4:30ค่ะนี่ค่ะสนใจนี่คือนาโพของแท้นะคะนาโพของแท้นะคะพื้นละเท่าไหร่คะพี่3,000 3,000แล้วแต่อำเภอแล้วแต่ร้านเด้อค่ะเด้อเบอร์ของเองเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะวันนี้ไปแล้วกดไลค์กดแชร์นี่คือมีงานโอท็อปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโอท็อปค่ะมีขายโอท็อปแบบนี้ค่ะขายโอท็อปแบบนี้ค่ะโอท็อปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโอท็อปแบบนี้ค่ะแยะๆเลยค่ะนี่ค่ะโอท็อปค่ะถึง4:00 ค่ะ10:00ถึง4:00ค่ะไกด์แพทย์ลาไปแล้วค่ะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะจะกลับสุรินทร์จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะไปทำธุรกิจค่ะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ